เดี๋ยวรอพี่เดียวรับสายเนี่ยสวัสดีค่ะโอ้ขึ้นแรงวันนี้พี่เดียวขอโทษค่ะที่พี่เดียวขึ้นแรงไปหน่อยขึ้นแรงค่ะวันนี้ขึ้นแรงเกินโหพาน้องล่มไปด้วยสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขึ้นแรงจนน้องนี่แบบว่าเน็ตขึ้นแรงเลยนะคะโอ้สุดยอดเลยวันนี้นะคะค่ะโอเคค่ะพี่เดียวขาพอดีว่าคือเห็นรายได้ของพี่แล้วแบบเนแบบโอ้โหแล้วน้องกุ๊กไก่นะคะก็แบบว่า recommend มาเลยว่าแบบโอ้โหพี่เดียวแบบคนนี้แบบสุดยอดเอาจริงอะไรอย่างเงี้ยเนก็เลยแบบโอ้โหไม่ได้แล้วเนจะไม่รู้จักไม่ได้แล้วค่ะนะคะดังนั้นก็เลยอยากรู้ค่ะนะคะว่าแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็อยากจะรู้เหมือนกันพี่เดียวก่อนอันนี้ทำอะไรมาบ้างคะแล้วก็มาเจอที่นี่ได้ยังไงนะคะแล้วอะไรทำให้พี่แบบหูสุดตัวขนาดนี้นะคะเดี๋ยวยังไงยกเวทีนี้ให้พี่เดียวเลยค่ะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องเนมมากๆเลยวันนี้พี่เดียวได้รับเกียรตินี้มากเลยนะแล้วก็พี่รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆปกติแล้วพี่ไลฟ์สดทุกวันพี่ยังไม่เคยตื่นเต้นเท่านี้เลยตื่นเต้นมากๆเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนนะชื่อจริงก็ธารารัตน์เย็นใจราษฎร์นะคะพี่เดียวเป็นข้าราชการบำนาญค่ะแต่ไม่ใช่อายุ60นะพี่เดียวเป็นข้าราชการบำนาญพี่เดียวลาออกค่ะพี่เดียวเพิ่งลาออกได้จะครบปีนี้เองนะคะแต่ว่าพี่เดียวพื้นฐานเดิมแล้วพี่เดียวรู้จักแอฟเฟเรตมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะรู้จักคำว่าแอฟเฟเรตมาแล้วแล้วพี่เดียวก็เอาจุดเริ่มต้นแล้วกันไม่เอาพลังพบทนานนะแบบเอาเลยแล้วกันคือด้วยความตื่นเต้นนะพี่เดียวเองอ่ะกำลังทำธุรกิจตัวหนึ่งอยู่นะคะแต่เป็นแอฟเฟเรตเหมือนกันนะคะทีนี้ก็รู้สึกว่าคือเรากำลังจะต้องหาอะไรบางอย่างให้กับทีมงานเราเพื่อที่จะให้เขาไปต่อได้เพื่อให้เขามีรายได้วันหนึ่งเดี๋ยวได้ยินใครคนหนึ่งเดี๋ยวจำไม่ได้ว่าได้ยินจากใครคำว่าช็อปคลินิกนะคะจากใน TikTok นะคะเดี๋ยวไม่จำไม่ได้ว่าได้ยินจากใครเดี๋ยวได้ยินปุ๊บฟังเขาประมาณสัก5นาทีเดี๋ยวก็ไลฟ์เขาก็หลุดไปเลยเขาจบไลฟ์หลุดไปเลยนะคะแล้วก็เหมือนเป็นอะไรที่แบบว่ามันสะกิดใจปุ๊บพี่เดียวก็เลยมาดูค้นหาใน YouTube นะคะว่ามันคืออะไรพี่เดียวก็ดูค่ะนั่งดูเสร็จปุ๊บแล้วพี่เดียวก็โหลดแอปมาเลยโหลดแอปมาติดตั้งเลยนะจ๊ะโหลดแอปมาติดตั้งเสร็จปุ๊บพี่เดียวไม่มีผู้แนะนำแล้วพี่เดียวก็โหลดแอปมาไว้แล้วก็นั่งดูรู้สึกจะเป็นใครสักคนนะผู้ชายเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้ว่าเขาพูดถึงเรื่องแผนเดี๋ยวไม่เก็ตตอนนั้นน้องสาวก็มานั่งอยู่ด้วยน้องนับถือกันครูต่ออยู่แม่สอดก็มาเที่ยวบ้านก็บอกเฮ้ยน้องตัวนี้มันคืออะไรวะน้องก็บอกว่าโอ้พี่แต่มันน่าสนใจนะเฮ้ยมันมีอะไรเยอะแยะเลยแต่วันนั้นนะคะไม่ได้สนใจอะไรมากมายก็ยังคงทำอะไรเหมือนเดิมนะคะพี่เดียวเองก็จริงๆแล้วเดิมอ่ะพี่เดียวเป็นศึกษานิเทศนะเป็นศึกษานิเทศทำงานอยู่ที่กำแพงเพชรเป็นศึกษานิเทศอยู่ศึกษาธิการจังหวัดแล้วก็พี่เดียวที่ลาออกมาเนี่ยเพราะพี่เดียวเห็นโอกาสในการที่พี่เดียวน่าจะทำอะไรได้มากกว่าการอยู่ในอาชีพราชการนะคะเพราะพี่เดียวเป็นคนที่แบบพี่เดียวชอบความท้าทายชอบคิดอะไรนอกกรอบแล้วพี่เดียวก็เป็นคนที่เราถึงจุดหนึ่งแล้วอ่ะเดียวพี่เดียวรู้ว่าโลกออนไลน์หาเงินได้พี่เดียวรู้ว่าโลกออนไลน์หาเงินได้พี่เดียวก็เลยมาเป็นแม่ค้าออนไลน์เหมือนน้องเหมียวละค่ะเป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยพี่เดียวขายก๋วยเตี๋ยวนะขายก๋วยเตี๋ยวข้างทางอ่ะในขณะที่เดียวเป็นครูพี่เดียวเป็นครูก่อนแล้วมาเป็นศึกษานิเทศพี่เดียวก็หาอะไรทำเพิ่มตลอดเลยแต่ว่าพี่เดียวมาเก็ตกับคำว่า affiliate กับการทำงานบนออนไลน์เนี่ยประมาณ2ปีที่ผ่านมา2 2 3ปีที่ผ่านมาพี่เดียวเลยได้เงินจากโลกออนไลน์มาก้อนนึงก้อนใหญ่นะเพราะว่าพี่เดียวปลดหนี้ธนาคารได้ล้านกว่าบาทบทนี้ธนาคารแบบหิ้วกระเป๋าเงินไปธนาคารเลยค่ะคือภาพพี่เดียวอ่ะที่ทำแบบนี้ได้เพราะพี่เดียวตอนแรกเลยพี่เดียวรู้จักกดแรงดึงดูดของการคิดบวกของการคิดบวกของการเปลี่ยนคำพูดตัวเองของการที่อะไรก็ตามเกิดขึ้นเดี๋ยวคิดว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นเรื่องสิ่งที่มันจัดสรรมามันเป็นเหตุจัดสรรตลอดแล้วพี่เดียวพูดกับตัวเองตลอดว่าพี่เดียวโชคดีพี่เดียวโชคดีตลอดแล้วนี่ค่ะครั้งนี้ก็เหมือนกันอุ้ยขนลุกครั้งนี้ก็เหมือนกันค่ะว่าวันนี้นะพอเดียวพี่เดียวได้ยินวันนั้นเรื่องช็อปคลินิกก็ไม่ได้สนใจแต่มันเดียวพี่เดียวคิดว่ามันต้องเป็นคำบอกใบ้อะไรบางอย่างสำหรับพี่เดียวนะเพราะว่าทุกตลอดเวลาที่พี่เดียวปลดอะไรได้เพราะว่าพี่เดียวรู้ว่าเราจะเจอเหตุการณ์สถานการณ์ดีๆเสมอนะคะแบบนี้ตลอดเลยพี่เดียวก็เลยปลดแล้วก็ทุกอย่างวันนี้พี่เดียวเงินสดซื้อเงินสดพี่เดียวไม่ได้ลำบากอะไรเลยวันนี้เพราะว่ามีเงินเดือนเนาะพี่เดียวเป็นข้าราชการบำนาญมีเงินเดือนแล้วพี่เดียวก็
ปลดเปลื้องภาระทุกอย่างในบ้านไม่มีอะไรที่จะต้องคืออยู่บ้านเฉยๆก็ได้นะอยู่บ้านเฉยๆก็ได้แต่ว่ามันเป็นคนที่เดียวอยู่เฉยไม่ได้พี่เดียวอยู่เฉยไม่ได้เพราะพี่เดียวต้องทําอะไรที่มันท้าทายทุกวันนี้ก่อนมาเจอช็อปยินิกพี่เดียวก็ยังไลฟ์สดอยู่บนติ๊กต็อกพี่เดียวทําตัวเองคือถ้าทุกคนทําได้พี่เดียวก็ทําได้เพราะอะไรพี่เดียวถึงทำแบบนี้เพราะพี่เดียวมีคนตามหลังพี่เดียวมานั่นคือทีมงานของพี่เดียวทั้งหมดอ่ะที่เขาเชื่อมั่นเราตลอดระยะเวลา2-3 ปีที่ผ่านมาเขาเชื่อในเราเขาเชื่อในเราเพราะว่าพี่เดียวเป็นคนทําอะไรจริงจังพี่เดียวจริงจังมากเดี๋ยวพี่เดียวสนุกสนานเฮฮานะแล้วก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวพี่เดียวจะบอกวิธีการทั้งหมดค่ะว่าสิ่งนี้สิ่งแรกที่พี่เดียวทําคือการคิดบวกการมองโลกอีกมุมหนึ่งที่คนอื่นไม่เห็นไม่ว่าใครจะเห็นไม่เห็นแต่พี่เดียวเห็นในมุมมองของพี่เดียวว่ามันต้องดีมันต้องดีถึงตัดสินใจออกนะคะแล้วก็มาใช้ความรู้ความสามารถตัวเองด้าน ICT หรืออะไรแบบเนี้ยมาเพื่อจะสอนแบ่งปันคนที่นอกวงการศึกษาตลอดเลยค่ะพี่เดียวไม่ได้พูดให้ดูสวยอันนี้มันจริงเพราะว่าพี่เดียวอยู่ในจุดที่พี่เดียวแบบอยู่ได้อะอยู่ได้แต่ทํายังไงจะให้ความรู้เราอ่ะมันไปเติมเต็มคนอื่นได้จริงๆแต่วันนี้ที่นี่ค่ะพี่เดียวเทน้ำออกทั้งหมดค่ะพี่เดียวเทน้ำออกหมดเลยพี่เดียวเทน้ำออกทั้งหมดเลยค่ะแล้วที่เดียวมาเจอเพราะครั้งที่หนึ่งโหลดแอปมาแล้วลบทิ้งค่ะพี่เดียวลบทิ้งแล้วก็มันมีเหตุขึ้นมาอีกว่ามีคนส่งติ้งวิดีโอเข้ามาให้พี่เดียวใน YouTube แล้วพี่เดียวก็เลยเข้าไปดูมันอีกรอบหนึ่งแล้วก็โหลดกลับมาใหม่แต่พี่เดียวไม่ได้ใส่ชื่อผู้แนะนําค่ะพี่เดียวไม่ได้ใส่ชื่อไม่แนะนําตั้งแต่แรกเลยพี่เดียวก็ไม่สามารถเข้าไปดูลึกๆได้ใช่ปะทีนี้เขาบอกว่าต้องให้ใส่ผู้แนะนําแล้วใครล่ะเออแล้วใครล่ะพี่เดียวไปดูวิดีโอบน YouTube เยอะเลยค่ะไปดูตอนครั้งที่สองมาเนี่ยเริ่มจริงจังละเริ่มแบบจริงจังว่าเฮ้ยมันทําไมแรงจังทําไมคนเยอะจังเลยที่มาทําอะไรแบบเยอะแบบนี้เฮ้ยมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรพี่เดียวไม่ชัดเจนพี่เดียวก็ทํายังไงพี่เดียวก็ดู YouTube แต่ไปเจอคลิปเดี๋ยวเห็นคลิปน้องเนยเยอะมากเลยค่ะที่ทุกคนแชร์คลิปน้องเนยเยอะมากเลยแล้วพี่เดียวต้องขอบคุณน้องเนยที่ชัดเจนมากเลยแต่ทําไมพี่เดียวไม่เลือกรหัสน้องเนยไม่รู้ค่ะพี่เดียวตอบไม่ได้แต่พี่เดียวไปเจอคลิปเดียวของน้องกุ๊กไก่ที่สอนที่บรรยายคลิปเดียวเองพี่เดียวโทรหาน้องกุ๊กไก่เลยค่ะน้องคะ พี่ขอรหัส โทรหาน้องกุ๊กไก่ตอนนั้นน้องกุ๊กไก่ยังไม่แตะล้านเลย900,000 กว่า900,000 กว่าแต่พี่เดียวไม่รู้ว่าเดี๋ยวพี่เดียวถูกจริตกับน้องกุ๊กไก่วันนั้นเลยค่ะครั้งแรกว่าใช่ถ้าอะไรบางอย่างบอกเราคนนี้ใช่คือน้องกุ๊กไก่สอนแบบจริงจังอะก่อนแบบพูดแบบธรรมดาไม่โมติเวตอะคือไม่โมติเวตเลยแล้วก็แบบคือแบบไม่รู้แต่โทรหาน้องกุ๊กไก่เลยน้องถามเดียวว่าพี่เดียวไปเจอน้องได้ยังไง พี่เดียวค้นน้องเจอได้ยังไงก็เดี๋ยวพี่เดียวไม่รู้เหมือนกันก็มันมีอะไรบางอย่างพาพี่มาเจอแอดในเฟซบุ๊กแอดน้องกุ๊กไก่เลยขอน้องรหัสกุ๊กไก่เลยแล้วตัดสินใจ FD ทันทีค่ะมีกระดิ่งตัดสินใจ FD ทันทีพี่เดียวบอกว่าน้องไก่บอกพี่ทุกอย่างบอกพี่ทุกอย่างได้ไหมว่าพี่จะทำยังไงที่จะทำให้พี่รู้และมีผลลัพธ์กับตัวนี้จะทำให้พี่รู้และมีผลลัพธ์กับตัวนี้น้องกุ๊กไก่บอกพี่เดียวว่าพี่เดียวจ๋าเข้ากลุ่มนี้ตามสเต็ปที่น้องกุ๊กไก่สอนเลยค่ะน้องไก่บอกพี่เดียวนะจ๊ะพี่เดียวแบบนี้นะจ๊ะแค่นั้นนะคะแล้วเดียวตั้งแต่วันนั้นมาพี่เดียวไม่เคยถามน้องกุ๊กไก่เลยว่าทํายังไงโหลดยังไงพี่เดียวจัดการเองหมดวันนี้เทคนิคที่เดียวบอกเมื่อกี้ว่าคิดบวกข้อที่สองค่ะถ้าคุณคิดว่าคุณจะเป็นผู้นําถ้าคุณคิดว่าคุณจะไปต่อแล้วคุณจริงจังแล้วคุณเริ่มเชื่อคุณต้องตัดสินใจทันทีค่ะว่ามีคนตามคุณชัวที่พี่เดียวตัดสินใจ TFD คือยังไงต้องมีคนตามเดียวชัวอยู่แล้วเดียวคิดใหญ่ว่าถ้าเป็นเช่นนี้แอปนี้ระเบิดค่ะแบบหมายความว่าแบบโอ้โหเราอยู่เราเดี๋ยวมองข้ามยูสเซอร์มองข้ามหมดเลยตัดสินใจที่ FD 5,050 บาททันทีโดยที่น้องกุ๊กไก่อะไรเดียวเลยแต่น้องกุ๊กไก่เดี๋ยวเข้าไปเรียนเดี๋ยวเข้าไปเรียนพอเข้าไปเรียนตั้งแต่นั้นมาพี่เดียวไม่เคยถามน้องกุ๊กไก่เลยค่ะถามอยู่2-3 ปีเดียวก็พูดกับทีมงานทุกวันว่าเนี่ยถามมีที่ปรึกษาก็จริงแต่จะสําเร็จได้อยู่ที่เราอยู่ที่ตัวเราเราเป็นก่อนเราต้องรู้ก่อนแล้วเราถ้าจะเป็นเรามาร์กจิตว่าเราจะเอาเงินแสนเงินล้านเราไม่ได้เงิน5 บาท 10 บาทใช่ปะเราต้องคําก่อน
เราต้องมีผลลัพธ์ก่อนคนอื่นที่เราจะบอกให้เขามั่นใจในเราอะวันนี้เราเชื่อละบริษัทละพี่เดียวเชื่อตั้งแต่วันแรกเลยนะพี่เดียวถามน้องไก่ว่ามีอยู่คนหนึ่งมันเป็นธรรมดาเนาะที่มันจะต้องไปเจอคนแบบที่เขาเยอะเขาก็อยากได้อะไรรู้ไหมอยากได้บริษัทถูกต้องตามกฎหมายไม่มีหลักฐานไม่มันยังไงพี่เดียวเหรอคะน้องไก่ขาพี่ไม่ได้อยากรู้เพราะพี่มองข้ามจุดนี้ไปแล้วว่าที่เชื่อพี่ไม่ได้สนใจเลยแต่มีคนอยากรู้น้องไก่ค่ะน่ารักมากลูกไก่ส่งทันทีส่งมาให้เดียวทันทีเลยส่งมาให้ทันทีนี่ค่ะหลักฐานเดี๋ยวนะน้องได้นี่น้องส่งแล้วพี่เดียวอันต่อมาคือพี่เดียวเมื่อเราต้องคิดใหญ่อ่ะเดี๋ยวพี่เดียวตอนนั้นไม่ได้บอกทีมงานเลยค่ะเดี๋ยวพี่เดียวไม่ได้บอกทีมงานสักคนว่าพี่เดียวทําอะไรแต่พี่เดียวโพสต์เฟซบุ๊กโอ้ยตื่นเต้นจนอกแทบแตกแล้วเพราะว่ามันตื่นเต้นมากขนาดยังไม่มีผลลัพธ์ตื่นเต้นมากพี่เดียวโพสต์เฟซบุ๊กว่าโอ้ยตื่นเต้นมากจนอกแทบแตกทุกคนสงสัยค่ะแต่เป็นไปตามสูตรน้องกุ๊กไก่ค่ะเมื่อไหร่ที่ทําให้คนสงสัยเขาจะถามเราใช่ไหมโอ้โหแบบสุดยอดอ่ะปุ๊บพี่เดียวตัดสินใจแล้วทำไมแล้วเริ่มต้นยังไงพี่เดียวเริ่มต้นที่ FD ค่ะพี่เดียวตัดสินใจเลยค่ะถ้าวันนี้คุณเห็นว่าน้องกุ๊กไก่คุณเนหรือใครได้หลักแสนหลักล้านมันเป็นผลลัพธ์ชัดๆอ่ะเดี๋ยวก็บอกตอนนี้กับทุกคนว่าคุณจะเชื่อคนที่เขาไม่มีผลลัพธ์อ่ะแล้วบอกเฮ้ยอย่าไปเชื่อเดี๋ยวโดนหลอกหรือว่าคุณจะเชื่อคนที่เขามีผลลัพธ์แล้วเขามีห้องเรียนสอนด้วยอ่ะพี่เดียวก็มีห้องเรียนแต่ห้องเรียนของพี่เดียววันเนี้ยเป็นห้องเสริมของช็อปคลินิกเลยค่ะอะไรที่ช็อปคลินิกไม่มีพี่เดียวสอนในนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะแต่ที่พี่เดียวจะไล่ให้ฟังว่าหนึ่งคุณต้องคิดบวกสองต้องคิดใหญ่ให้เป็นค่ะแล้วคุณต้องคิดเลยว่าวันคุณตัดสินใจที่ FD แปลว่าคุณรู้อย่างแน่ชัดว่าจะมีคนตามคุณมาถ้าคุณไม่ตั้งแต่แรกอะค่ะถ้าไม่ชัดตั้งแต่แรกมันคือจบถ้าชัดคําว่าชัดคือคําว่าเชื่อนะพี่เดียวเชื่อแล้วพี่เดียวก็สร้างความศรัทธาให้ตัวเองพี่เดียวดู CEO ค่ะดูท่านประธานท่าน CEO เฮ้ยเด็กรุ่นใหม่น้องเนเด็กรุ่นใหม่น้องกุ๊กไก่เด็กรุ่นใหม่เขาเฮ้ยคิดแบบนี้ได้ไงเอาค่าใช้จ่ายมาเปลี่ยนเป็นรายได้เฮ้ยมันเจ๋งอะพี่เดียวคิดแค่นี้เรามองข้ามทุกอย่างเลยค่ะมองเห็นภาพชัดข้างหน้าอย่างเดียวอันนี้พี่เดียวเป็นคนเป็นกูเรื่องกดแรงดึงดูดด้วยพี่เดียวก็เลยคิดว่านี่แหละสิ่งที่ทําให้เราเจอสิ่งนี้เพราะเราคิดเผื่อคนอื่นเสมอเราคิดมากกว่าตัวเองเสมอเดี๋ยวก็สอนทีมงานแบบนี้ค่ะว่าต้องคิดมากกว่าตัวเองเสมอเมื่อคิดมากกว่าตัวเองพี่เดียวเมื่อตัดสินใจเป็น FD พี่เดียวทําอะไรรู้ไหมในขณะที่ยังไม่ได้บอกใครสักคนถ้าทุกคนเป็น FD วันนี้เรายังไม่กระดิกไปไหนยังไม่มีอะไรทุกคนต้องเห็นภาพในหัวชัดก่อนนะคะพี่เดียวตั้งกลุ่มไลน์ทันทีคนแรกคือเรา มีคนเดียว มีคนเดียวแต่เรารู้ว่าเดี๋ยวเราตั้งห้องรอไงคุณเหมือนถ้าวันนี้ไม่มีโอ่งน้ำใช่ไหมไม่มีโอ่งรอแล้วน้ำฝนตกมาแล้วจะเอาโอ่งที่ไหนใส่เพิ่งดูคลิปเมื่อวานไหมคะคือเดียวทำพี่เดียวทำลายเลยทำลายกลุ่มตั้งกลุ่มช็อปจินิกเลยตั้งกลุ่มช็อปจินิกมิเลียนแนร์ตามชื่อน้องพิมพ์น้องกุ๊กไก่ทันทีน้องไก่ยังไม่รู้ว่าเดียวทำอะไรแต่พี่เดียวเริ่มคือถ้าคุณจะเอาจริงอ่ะคนจะเอาจริงมันคือเอาจริงแล้วที่นี่อ่ะเดี๋ยวฟังน้องกุ๊กไก่ทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวพี่เดียวเริ่มต้นจากการเรียนรู้อย่างเดียวเลยนะเรียนรู้อย่างเดียวจดค่ะเนี่ยจดจริงๆจดทุกอย่างจดที่เมื่อกี้ฟังน้องเนก็จดแบบเหมือนน้องเนเลยค่ะนี่เห็นไหมคะจดเหมือนน้องเนทุกสิ่งค่ะจดแบบนี้เลยค่ะน้องเนเขียนอะไรเขียนตามแล้วก็สรุปเพจของตัวเองพี่เดียวจดเรียนรู้อย่างเดียวค่ะเรียนรู้เต็มๆอย่างเดียวเพื่อให้มั่นใจเพื่อให้เชื่อและศรัทธาในตัวเราเองก่อนอ่ะ2 วันเต็มๆเลยค่ะหยุดไลฟ์สดที่ TikTok เลยค่ะไลฟ์สดใน TikTok ได้37 คลิป37 ไลฟ์หยุดเลยค่ะหยุดเลยเปลี่ยนโฟกัสเลยค่ะพี่เดียวเปลี่ยนโฟกัสทันทีเปลี่ยนโฟกัสมาปุ๊บพี่เดียวเรียนเต็มๆเลยค่ะ2 วันเต็มๆเรียนแบบหมกมุ่นแบบอย่ามายุ่งกับฉันนะ คนที่บ้านอย่ามายุ่งกับฉันแบบนี้เลยค่ะต้องเอาจริงไงคือพอเดียวยิ่งเรียนรู้เข้าไปในห้องทุกห้องที่น้องกุ๊กไก่ส่งมาให้ห้อง FD ห้อง PN โดยพี่เดียวย้อนดูหมดย้อนดูตั้งแต่คลิปแรกย้อนดูหมดเลยค่ะเก็บหมดค่ะถึงบอกว่าวันนี้ถึงว่าใครจะบอกเฮ้ยเดียวเก่งแล้วทำไม่ใช่ค่ะเดียวเทน้ำเก่าออกทิ้งหมดค่ะพี่เดียวเทน้ำเก่าออกทิ้งทั้งหมดเลยพี่เดียวเชื่อน้องกุ๊กไก่ค่ะน้องกุ๊กไก่บอกว่าพี่เดียวเรียนรู้พี่เดียวจดแต่เขาไม่ได้บอกเดียวส่วนตัวบอกในคลิปนั่นแหละพี่เดียวเปลี่ยนเฟซบุ๊กพี่เดียวปรับเฟซบุ๊กคือเรียนรู้ในทั้งหมดค่ะ
แล้ววันนี้ทีมงานเดียวทุกคนในห้องตอนนี้ไม่ใช่มีเดียวคนเดียวแล้วเพราะน้ำตอนนี้มันไหลมาเยอะมากทุกคนในทีมงานส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดปิด FD ทั้งหมดเลยค่ะเมื่อเราเชื่อก่อนจริงไหม ตอนนี้ค่ะ FD เดียวมารัวๆทุกวันค่ะติดโอตั้วโตอนหนี้เดียว31 คน31 คนที่ทำตัวเองเห็นให้คนอื่นเห็นถ้าเราไม่สร้างผลลัพธ์ก่อนเราไม่เชื่อก่อนเราไม่มีใครเชื่อเราค่ะแล้วต้องขอบคุณพี่ไลดูพี่ไลเมื่อวันก่อนปึ๊บเฮ้ยพี่ไลทำอะไรต้องขอบคุณพี่ไลนะได้ไฟจากพี่ไลอีก2 รอบแล้วเพราะว่าดูพี่ไลรอบแรกครั้งหนึ่งแล้วก็มาดูพี่ไลอีกเฮ้ยพี่ไลไลอะไรก็ตามไปดูในเฟซพี่ไลเห็นว่าพี่ไลเอ้าพี่ไลใช้คาเมล่าไปไลเฮ้ยเราก็ทําได้นี่ว่าก็ไลที่เฟซบุ๊กค่ะไลที่ติ๊กต็อกไลที่เฟซบุ๊กพี่ไลบอกว่าทําปริมาณเยอะๆเดี๋ยวก็เชื่อพี่ไลค่ะก็พี่ไลสําเร็จอ่ะพี่ไลกว่าจะแตะแสนน่ะแล้วพี่เดียวตั้งใจอะไรจะพูดจริงๆพี่เดียวไปเลยค่ะขับรถไปเชียงใหม่กับคุณสามีทันทีไปทําไมรู้ไหมคะไปขอบ่นพ่อทันใจไปบ่นพ่อทันใจค่ะมันไม่ใช่ มันไม่ใช่ไสยศาสตร์ทุกคนแต่มันเป็นการมีพันธสัญญากับตัวเองไงมีพันธสัญญากับตัวเองว่าเดี๋ยวขอแตะแสนได้30 วัน30 วันหลังจากนี้เดี๋ยวจะต้องแตะแสนให้ได้ มันเป็นพันธสัญญากับตัวเองพอไปที่เชียงใหม่ก็ไปเจอทีมงานเชียงใหม่อดไม่ได้เขาก็พอรู้ว่าเดี๋ยวทำทุกคนมีคนที่รู้ปุ๊บทำเลยตัดสินใจ FD 2 คนผัวเมียเลยค่ะคุณล่ากับคุณนุ๊กให้คุณนุ๊กอยู่ตรงนี้ค่ะ เดี๋ยวอย่าเดี๋ยวบอกทุกคนเลยว่าอย่ามองเล็กค่ะสำหรับช็อปจินิกคำหนึ่งที่ประทับอยู่ในหูรู้ไหมน้องผู้ไก่พูดหรือน้องเนยน้องเนยน่าจะเป็นน้องเนยบอกว่ามูลค่าแอปวันนี้ที่เขาให้อ่ะแจกเงินกับคนมาแล้ว10 ล้านมูลค่าแอป10 ล้านอ่ะเนี่ยมันประทับในใจพี่เดียวเลยว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยู่บนแอปกระจอกเว้ยมันพี่เดียวยิ่งศรัทธาพี่เดียวยิ่งสร้างความเชื่อในตัวเองน้องกุ๊กไก่บอกว่าสอนในคลิปว่าให้โพสต์5 โพสต์ยังไงพี่เดียวทําเหมือนเมื่อกลางวันเรียนกับน้องจอยน้องจอยบอกว่าในโพสต์นะคะจะต้องมีเรื่องของตัวเองบ้างความที่พี่เดียวมุ่งมั่นลืมเรื่องของพี่เดียวนะพี่เดียวแวบออกไปทันทีแล้วก็โพสต์เค้กลงไปใน Facebookโพสเรื่องชีวิตตัวเองบ้างเดี๋ยวคนจะเบื่อเออเนี่ยพี่เดียวเทออกหมดอ่ะคือแบบใครที่ประสบความสําเร็จตรงนี้นะตรงช็อปคลินิกนี้นะที่อื่นอ่ะพี่เดียวโคตรดื้อเลยค่ะถามทุกคนได้ว่าพี่เดียวโคตรดื้อไม่เชื่อใครเลยก่อนหน้านี้มีหลายคนจะมาชวนพี่เดียวไปทํานู่นนี่นั่นเยอะมากเลยค่ะแต่พี่เดียวอ่ะเอาทีมงานแยกออกมาแล้วก็บอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วในที่สุดพี่เดียวเชื่อมั่นศรัทธาแล้วทีมงานทุกคนเชื่อพี่เดียวหมดอ่ะวันนี้จริงๆวันนี้ทุกสิ่งแรกค่ะเดี๋ยวบอกกับทุกคนเลยว่าน้องเนน้องกุ๊กไก่น้องคุณเหมียวพูดว่าต้องดูแลชั้นที่หนึ่งของตัวเองให้ดีที่สุดนี่แหละค่ะถ้าทุกคนดูแลชั้นที่หนึ่งของตัวเองอ่ะมันก็จะไปค่ะมันจะไปแบบนี้เลยแล้วที่สำคัญอีกข้อหนึ่งทุกคนต้องมีที่ค่ะต้องมีห้องหนึ่งที่จะรวมใจทุกคนอ่ะที่จะรวมพลังทุกคนมาไว้หรือเป็นช่องแรกที่จะนำพามาสู่ห้องเรียนของช็อปจินิกมันสำคัญมากพี่เดียวไปเจอคนถูกทิ้งเยอะมากเลยนะคะพี่เดียวบอกเลยว่าคนที่เช่นเขาปิด FD แล้วเขาไปไม่เป็นอ่ะเขาถูกทิ้งเขาแบบเขาบอกให้ไปเรียนรู้เองค่ะโอ้โหพี่เดียวสงสารเขามากเลยค่ะวันนี้เดียวอยากบอก FD ทุกคนตรงนี้เลยว่าอย่าทอดทิ้งค่ะอย่าทิ้งเขาถ้าเขาปิด FD คุณได้ตังค์จากเขาแล้วอ่ะคุณต้องมีที่หนึ่งที่ให้เขาอยู่แล้วคุณต้องเป็นตัวประสานเหมือนที่ช็อปจินิกประสานแอปอื่นๆน่ะเราก็ต้องทําเหมือนช็อปจินิกเหมือนกันเราก็ต้องเป็นตัวประสานเช่นเดียวกันต้องเป็นตัวประสานระหว่างเรากับเนี่ยทีมงานของเราคนของเรากับช็อปจินิกกับห้องเรียนเนี้ยของระบบช็อปจินิกเราต้องเป็นตัวประสานถ้าเราไม่เป็นตัวประสานคนเรียนคนเดียวมันไม่สนุกค่ะมันไม่มีใครปรบมือเชียร์ใช่ปะแล้วเข้ามาเรียนรู้ก็ได้แต่นั่งฟังแล้วเราไม่มีโอกาสได้คุยกันถ้าคุณไม่สร้างห้องหนึ่งรวมใจทุกคนรวมพลังทุกคนพี่เดียวเนี่ยห้องเรียนพี่เดียวเนี่ยทุก7 โมงเช้าทุกคนจะขึ้นมา1แชร์สินค้าค่ะแชร์สินค้าได้นะจ๊ะเดี๋ยวไม่หวงค่ะเดี๋ยวไม่หวงเดี๋ยวไม่กักด้วยวันนี้เดี๋ยวไม่กักด้วยว่าวันนี้ค่ะคุณรวมห้องแล้วในห้องนั้นทำอะไรแชร์สินค้าถ้าทุกคนไม่รู้จักสินค้านี่แต่ละแอปพลิเคชันเขาจะไปซื้อไหมถ้าใครซื้อแล้ว
ให้เอามาบอกกันเฮ้ยซื้อตรงนี้จากดีเซ็นเตอร์เฮ้ยซื้อตรงนี้จากช้อปปี้วันนี้พี่เดอียืวอม่ะยอดตอนแรกมีอยู่หกตัวเองส่วนตัว600กว่าคะแนนขยับมาอีกเฮ้ย1,000เฮ้ย2,000วันนี้หมื่นกว่าคะแนน13,000คะแนนมาจากที่เดียวไม่ได้ซื้ออะแต่ทุกคนซื้อเป็นถ้าทุกคนซื้อไม่เป็นคุณก็จะไม่มีรายได้ตรงนี้แต่ทุกคนไม่รู้ว่าจะไปซื้ออย่างเงี้ยค่ะนี่เลยอันนี้เดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวไม่กักเดี๋ยวไม่กักนะที่จะบอกทุกคนค่ะว่าวันนี้ถ้าคุณไม่มีห้องรวมใจคนอะคุณไม่มีห้องที่สร้างพลังบวกแล้วก็สร้าง mindset ให้กับเขาว่าช็อปยูนิคคืออะไรเขาก็หลงทางต่อให้มีอรืะมบบตรงนี้แต่คุณบอกว่าไปเรียนเองสิไปเรียนเองสิไปเรียนเองสิแล้วคุณไม่ติดตามไม่ดูแลเขาอะไม่ได้ค่ะเพราะวันนี้เดี๋ยวถึงอบือกว่มามูลค่าแอปเนี้ยเดี๋ยวไม่ต้องการให้ใครมาว่าว่าแอปช็อปจินิกไม่ดีนอีื่เดี๋ยวมรักขนาดนี้แล้วนะตอนนี้เดี๋ยวรักขนาดนี้แล้วว่าเฮ้ยมาว่าไม่ได้นะคุณมองผิดคุณไม่รู้คุณไม่รู้จริงอ่ะ คุณไม่รู้จริงแล้วพี่เดียวเป็นคนที่ทําแล้วพี่เดียวเอาจริงแล้วยิ่งมาเจอแอปช็อปจินิกเนี่ยพี่เดียวประทับใจอ่ะประทับใจน้อองืเนมประทับใจคุณประทับใจน้องผู้ไก่มากๆค่ะเดี๋ยวบอกกับทุกคนว่าไม่ต้องถามถ้าจะไม่ต้องถามที่ปรึกษาน่ะวันนี้เราเป็นผู้นําใช่ไหมคุณปิด FD ใช่ไหมเมื่อคุณปิด FD แล้วอ่ะคุณแปลว่าคุณน่ะรู้อย่างแน่ชัดว่าคุณน่ะจะมีคนตามมาใช่ไหมแล้ววอันืนี้คมุณไม่ได้ให้คนอื่นเห็นคุณยังไม่เชอืื่อสมุดใจคุณยังไม่รักช็อปจินิกอ่ะคุณยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรอย่างชัดๆคุณไม่เรียนรู้มันอย่างจริงจังคุณไปต่อไม่ได้ค่ะอืมวันอนืี้มอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญว่าถ้าคุณไม่เชื่อสุดใจคุณไม่รักจนมันซึมเข้าไปข้างในอ่ะมันพูดแบบเนี่ยเดี๋ยวมันพูดแบบอินเนอร์ไม่ได้คุณก็จะไปเปิดใครไม่ได้ไม่มีใครเชื่อคุณค่ะเพราอะวืันนี้มทําไมพี่ถึงไม่ตามผลลัพธ์คนเชื่อที่ผลลัพธ์ใช่ไหมเพราะเดียวเองเดียวเชื่อที่ผลลัพธ์คุณเนเดียวเชื่อที่ผลลัพธ์น้องกุ๊กไก่เดียวเชื่อที่ผลลัพธ์ของทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นคุณอะไรนะที่จำชื่อยังไม่หมดเนาะแต่อย่างที่พี่ไรเมื่อกี้โอเดียวก็เฮ้ยเขาทําได้อ่ะเขาบ้านบ้านธรรมดาแต่เขาอุตส่าห์นั่งรถมาตั้งไกลมาแล้วเราอ่ะเราทําอะไรได้มากกว่านี้นี่นาเดี๋ยวบอกกับทุกคนในทีมงานเดียวด้วยว่าเราทุกคนน่ะมีทรัพยากรในตัวตั้งนานกันมาแล้วเราก็เอาสิ่งนั้นมาใช้มาช่วยกันเดี๋ยวมีห้องสอนที่มีเครื่องมือไปต่อพี่เดียวทำเซลล์เพจดูแลชั้นที่หนึ่งด้วยค่ะทำไม่เป็นสอนเพื่อให้เขาไปต่อและส่งต่อได้เขารักแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าคุณไม่มีเครื่องมือไม่มีความรู้ที่จะสอนเขาได้ด้วยเขาไม่มีวันเชื่อเราแล้วก็จะมาโทษว่าช็อปจีนิกไม่ดีไม่ได้เลยเพราะจีนิกกองอยู่ตรงหน้าเป็นภูเขาเหล่ากาแต่คุณบอกว่าโอ้ยฉันไม่เก่งทําไม่ได้หรอกมาซะเดียวเก่งไม่ใช่เดี๋ยวไม่ได้เก่งเดี๋ยวศูนย์เหมือนทุกคนศูนย์บาทศูนย์ความรู้ทุกสิ่งเหมือนทุกคนเลยค่ะแต่แค่เดียวทําก่อนเดี๋ยวจริงจังกว่าเดี๋ยวเอาจริงเดี๋ยวคิดใหญ่แล้วเดี๋ยวก็คิดว่าสร้างผลลัพธ์สร้างผลลัพธ์เท่านั้นคนจึงจะยอมรับเราขอโทษนะคะต้องสร้างผลลัพธ์ไปเตะปากหมา ใช่ไหมทุกคนมองดูเราอยู่เราเดี๋ยวรู้สึกว่าเดี๋ยวยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อมาอยู่ในช็อปจีนิกค่ะรคู้่สะึกดีมากวันนี้รู้สึกแบบเฮ้ยเราได้เป็นส่วนหนึ่งที่เรามาช่วยทีมนะวันเนี้ยเดี๋ยวอยู่ในทีมของน้องเนเหมือนกันวันเนี้ยน้องเนให้เกียรติเดียวเนี่ยได้เข้ามาอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวก็ถือว่าวันเนี้ยเดี๋ยวได้ตอบแทนอย่างหนึ่งว่าเดี๋ยวได้ทํางานเพื่อทีมเดี๋ยวได้มาเป็นแรงกระตุ้นให้กับทุกคนไม่รู้จะกระตุ้นหรือเปล่าแต่เดี๋ยวเชื่อว่าทุกคนต้องได้ไฟจากเดี๋ยวไปบ้างแหละเมื่อกี้ก็แรงโคตรเมื่อกี้ขึ้นแรงไฟขึ้นดับไปเลยวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะทุกคนต้องทําตามอย่างเดียวจ้ะเรียนรู้ทําตามจดแล้วก็อ่านซ้ําต้องเอามาอ่านนะไม่ใช่จดแล้วอ่านไม่ออกนะคะต้องเอามาอ่านด้วยพี่เดียวก็อ่านซ้ําดูซ้ํามันมีจริงๆง่ายมากกับช็อปจีนิกมันนิดนะเดี๋ยวอยากให้ FD เดี๋ยวอยากให้ทุกคนน่ะมาร์กเลยที่ FD แล้วก็เชื่อมั่นว่า FD ทำรายได้ให้คุณเป็นล้านได้เหมือนน้องเนเหมือนพวกน้องผู้ไก่เหมือนทุกคนแล้วก็ต้องมาร์กตัวเองว่าตัวเองคือผู้นำค่ะ
ตัวเองต้องไปต่อค่ะตัวเองต้องสร้างผลลัพธ์ค่ะวันนี้เดี๋ยวขอให้คนน่ะเติมไฟเติมใจให้ตัวเองให้ได้ก่อนนะคะเติมใจให้ได้ก่อนแล้วก็อย่าทอดทิ้งคนที่คุณไปบอกเขาอย่าทอดทิ้งเขาไม่ใช่ว่าตีหัวเข้าบ้านได้ตังค์จากเขาแล้วก็ไปเรียนเองสิ ไม่ใช่แต่วันนี้คุณต้องตอบคำถามแล้วต้องเชื่อมโยงได้อะค่ะเนี่ยนี่มันไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยแล้วก็พี่เดียวอะเชื่อมั่นที่สุดค่ะพี่เดียวตอบย้ำกับทุกคนเลยว่าพี่เดียวเชื่อมั่นที่สุดแล้วพี่เดียวก็จะต้องเป็นผลลัพธ์เหมือนน้องเนมแล้วก็จะต้องเป็นผลลัพธ์เหมือนน้องผู้ไก่เหมือนทุกคนพี่นี่เหมือนน้องเหมียวให้ได้นะคะวันนี้กัดไม่ปล่อยจ้ะ กัดไม่ปล่อย เป็นยังไงบ้างคะทุกคนค่ะแล้วก็วันนี้เวลาสำหรับพี่เดียวตรงเนี้ยก็ถือว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วที่พี่เดียวได้มีโอกาสมาช่วยทีมงานนะคะเดี๋ยวอยากทุกคนอ่ะไปต่อแล้วก็มองให้ไกลๆค่ะว่าวันนี้ทุกคนอ่ะคือคนสําคัญที่สุดของครอบครัวทุกคนคือที่สุดของที่บ้านที่บ้านไม่มีใครแทนเราได้วันนี้ค่ะคุณต้องทําอะไรบางอย่างที่จะเปลี่ยนชีวิตและที่นี่ค่ะช็อปคลินิกเท่านั้นเดียวยืนยันเดียวยืนยันเลยว่าถ้าวันนี้ทุกคนนะรักให้สุดใจเชื่อให้สุดใจแล้วมันจะมีบางสิ่งบางอย่างค่ะมาช่วยเหลือสนับสนุนคุณเองวันนี้เดียวโชคดีนะได้คนจากโลกออนไลน์แบบง่ายๆสบายๆแค่คุณคิดดีคิดบวกแล้วรักช็อปคลินิกเยอะๆจ้ะโอเควันนี้พี่เดียวเอาแค่นี้ก่อนนะจ๊ะขอบคุณมากมากขอบคุณทุกคนจ้ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะ30 วันนะคะอีก13 วันที่เหลือค่ะขอให้พี่เดียวได้แตะหลักแตะอย่างแน่นอนนะคะทุกคนให้กำลังใจพี่เดียวด้วยนะคะโอเคค่ะเอ๊ะบ้านพี่เดียวฝนตกปะ